คุณผู้ชมคะใครที่มีอาการปวดน่องอยู่เป็นประจำนะคะโดยเฉพาะปวดคล้ายๆกับว่าเป็นตะคริวคุณผู้ชมอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะในข้อมูลที่อุ๋ยจะนำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของผู้ที่มีอาการหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันได้ค่ะซึ่งข้อมูลจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อุ๋ยอยู่กับคุณหมอคมกริฐ ธานิสโรค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอคะอาการที่คนที่มักจะเป็นนะคะคือปวดน่องบ่อยๆนะคะแล้วก็มีอาการปวดคล้ายๆกับการเป็นตะคริวเนี่ยถือได้ว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของโรคของอาการหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันใช่ไหมคะก็โดยส่วนใหญ่แล้วอาจจะยังไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่จะมีเกิดจากโรคนี้ได้เหมือนกันความเข้าใจของคนไทยหรือว่าคนส่วนใหญ่นะครับมักจะคิดว่าเป็นโรคปวดเมื่อยนะครับเป็นโรคข้อเป็นโรคทางกระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นโรคของคนแก่ผู้สูงอายุนะใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสอยู่บ้างเหมือนกันนะครับที่เราจะเป็นสาเหตุเกิดจากการที่เลือดมาเลี้ยงตรงบริเวณกล้ามเนื้อที่ขาไม่เพียงพอซึ่งไอ้เส้นเลือดพวกนี้เราเรียกว่าเป็นเส้นเลือดแดงส่วนปลายนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะอยากให้คุณหมออธิบายนิดนึงว่าเส้นเลือดแดงส่วนปลายเนี่ยคืออะไรคะก็ง่ายๆครับเราทราบเส้นเลือดแดงที่เลี้ยงที่หัวใจนะครับเส้นเลือดแดงอื่นๆนั้นก็คือเป็นเส้นเลือดแดงส่วนปลายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่สมองนะครับไปที่แขนขาคนเราจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตัวเส้นเลือดนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาการของมันเวลาที่เป็นโรคขึ้นมาแล้วก็ดูอาจจะไม่รุนแรงนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับหากเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงที่สมองอุดตันอาจจะเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตนะฮะเป็นโรคเส้นเลือดสมองขาดเลือดได้นะครับแล้วก็หากว่าเส้นเลือดเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงขาขาดเลือดขึ้นมาก็อาจจะเกิดมีอาการอย่างที่คุณอุ๋ยว่าก็ได้ครับก็คือปวดขาปวดน่องนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองข้ามแล้วโรคเนี้ย เกิดจากสาเหตุอะไรคะโรคนี้ก็คล้ายๆกันครับโรคที่เกิดขึ้นกับที่หัวใจหรือว่าเกิดที่สมองเนี่ยก็มีสาเหตุเดียวกันนะครับมักจะเกิดขึ้นในคนไข้ที่มีภาวะเสี่ยงนะฮะเช่นไขมันสูงเป็นโรคอ้วนสูบบุหรี่เยอะนะฮะหรือว่าเป็นคนที่มีปวดครอบครัวที่เป็นโรคพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคเส้นเลือดอุดตันได้มากขึ้นครับแล้วโรคนี้เนี่ยส่วนมากเกิดเมื่อคนอายุเท่าไหร่อะคะเมื่ออายุมากขึ้นนะครับก็มีโอกาสเกิดได้มากขึ้นนะครับแต่หากว่ามีปวดครอบครัวเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดโรคเหล่านี้ในตอนที่อายุยังน้อยๆก็เป็นไปได้ครับแล้วอาการที่แบบว่านอกเหนือจากอาการที่ปวดน่องปวดขาเนี่ยมีอาการอาการปวดน่องปวดขาของโรคหลอดเลือดแดงเป็นอาการเบื้องต้นนะครับอาการที่บางคนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอคือเป็นมากแล้วเนี่ยนะครับบางทีไม่ต้องเดินนะฮะก็นั่งอยู่เฉยๆก็ปวดได้นะครับหรือว่ามีแผลเกิดขึ้นที่ตรงบริเวณตาตุ่มตรงปลายนิ้วปลายเท้าหลังเท้าหรือส้นเท้านะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วด้วยเนี่ยการเกิดแผลก็เป็นไปได้ง่ายมากนะครับนอกจากนี้นะครับบางคนจะคลำที่อาจจะที่น่องที่ปลายเท้าที่ฝ่าเท้าจะเย็นกว่าปกติหรือว่าสีมันซีดกว่าปกติอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งที่บอกได้ว่ากล้ามเนื้อหรือว่าผิวหนังเราในส่วนปลายของที่เท้านี่นะครับขาดเลือดไปเลี้ยงครับแล้วถ้าเผื่อคนไข้บางคนเนี่ยไม่ทราบคิดว่าปวดน่องปวดขาธรรมดาปล่อยให้อาการลุกลามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผลเสียที่สุดคืออะไรคะในที่สุดแล้วก็คือเมื่อเลือดมันขาดเลือดไปเลี้ยงมากๆนะครับก็เกิดเนื้อตายก็อาจจะต้องมีการตัดเนื้อส่วนนั้นออกบางคนอาจจะที่เราเคยได้ยินว่ามีการตัดขาออกไปอะไรอย่างนั้นนะครับสุดท้ายแล้วในกรณีนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าอาการปวดขาปวดน่องธรรมดานี่นะคะอาจจะพาให้แบบลุกลามไปถึงกับการเสียขาได้ด้วยเลยนะคะคุณหมอถ้าไม่เข้ามาให้คุณหมอตรวจแล้ววินิจฉัยดีๆใช่ไหมคะใช่ครับก็คงต้องคิดไว้ด้วยนะครับว่าอาการที่เราเป็นปวดขาปวดน่องนะครับบางทีเราคิดว่าเป็นเรื่องโรคธรรมดาบางครั้งคิดว่าเป็นเรื่องข้อเรื่องเข่าเป็นโรคคนแก่นะฮะบางครั้งมันอาจจะมีสาเหตุมากกว่านั้นก็ได้โดยเฉพาะถ้าเรามีสาเหตุปัจจัยเสี่ยงที่ผมพูดบอกคุณอุ๋ยไปสักครู่นะครับไขมันสูงนะฮะเป็นโรคอ้วนนะครับเป็นเบาหวานนะครับสูบบุหรี่เยอะนะครับหรือมีปวดครอบครัวที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดก็ต้องระวังสิ่งเหล่านี้ให้มากครับค่ะฟังดูแล้วนะคะอาการปวดขานะคะเป็นเรื่องที่ธรรมดานะคะแต่อาจจะไม่ธรรมดาสำหรับสุขภาพของคุณก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อทราบข้อมูลแล้วก็อย่านิ่งนอนใจนะคะควรจะตรวจสุขภาพแล้วก็ควรจะไปวินิจฉัยนะคะซึ่งสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเจาะลึกถึงวิธีการวินิจฉัยแบบง่ายๆแต่แม่นยำค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอคมกริฐมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกันขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสำหรับนะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอยากไขข้อข้องใจสามารถโทรไปสอบถามได้นะคะที่ Contact Center 1719ค่ะสนับสนุนข้อมูลโดยโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพโทร1719